สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูกุ้งอบเนยไข่ตุ๋นนมสดหอมอร่อยมากๆมาฝากค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแม่พึ่งกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งและติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะเมนูนี้นะคะเครื่องปรุงน้อยทำง่ายแล้วก็หอมอร่อยมากๆมาจัดเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะแม่พึ่งใช้กุ้ง 5-6 ตัวไข่ไก่2ฟองวันนี้ไข่สดสีสวยมากเลยเราก็จะมีเนยสดนะคะ1ช้อนโต๊ะอันนี้จะเพิ่มความหอมอร่อยนมสด2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลอย่างละครึ่งช้อนชามาเริ่มต้นทำพร้อมๆกันเลยค่ะปรุงรสไข่ด้วยเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่นมสด2ช้อนโต๊ะลงไปนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ไข่จะนุ่มมากๆเลยตีค่ะตีผสมให้เข้ากันเหมือนเราทำไข่ตุ๋นนะคะนำไปกรองเพื่อให้เนื้อไข่นะคะมีความเนียนนุ่มเวลาทานแล้วก็ละมุนลิ้นอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูโปรดของเด็กๆเลยค่ะรับรองว่าถ้าใครได้ทานแล้วต้องติดใจกันทุกคนแม่พึ่งนำกุ้งมาเรียงใส่ชามไว้นะคะแล้วก็ราดไข่ลงไปแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วเลยนะคะใส่เนยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนุ่มละมุนแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะพอเราไปนึ่งเนยก็จะละลายเข้ากันเป็นอย่างดีเลยค่ะนำไปนึ่งเป็นเวลา15นาทีใช้ไฟอ่อนๆที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่ไอน้ำค่ะทำให้ไข่ตุ๋นสุกแล้วก็ไข่จะมีเนื้อที่นุ่มละมุนได้เวลาที่กุ้งอบเนยไข่ตุ๋นนมสดของเราสุกเรียบร้อยแล้วหอมน่าทานมากๆมากๆเลยนะคะไข่ตุ๋นนุ่มๆบวกกับกุ้งอบเนยหอมๆ มารวมกันแล้วรับรองว่าอร่อยครบรสถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติดตามครัวแม่พึ่งรับชมคลิปการทำอาหารอร่อยๆได้ทุกวันเลยนะคะ